ตำรวจสอบสวนกลางโพสต์บนเพจ Facebook ว่าให้ผู้ใช้ iPhone ระมัดระวังการแจ้งเตือนที่จะเด้งขึ้นมาบน iPhone โดยมีลักษณะขอลงชื่อเข้าใช้หรือว่าอนุญาตการลงชื่อเข้าใช้จากอุปกรณ์อื่นที่เราไม่คุ้นเคยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงและจะมีวิธีการป้องกันยังไงเดี๋ยวมาชมคลิปนี้ได้เลยวันนี้6สิงหาคมปี2567นะคะมีเพจ Facebook ของตำรวจสอบสวนกลางนะคะเขาได้โพสต์แจ้งเตือนประชาชนที่ใช้งาน iPhone โดยเฉพาะให้ระวังการลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ในอุปกรณ์เครื่องอื่นโดยเขาบอกว่า iPhone จะมีข้อความแจ้งเตือนว่ารีเซ็ตรหัสผ่านใช้ iPhone เครื่องนี้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID หรือว่าอาจจะมีอีกหนึ่งข้อความก็คือ Apple ID Sign In Request นะคะซึ่ง2หน้าต่างนี้มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาที่เครื่องของเราที่เป็นผู้ใช้ iPhone ได้โดยสาเหตุนะคะอันนี้บอกไว้เลยก็คืออาจมีผู้ไม่หวังดีนำ Apple ID ของเราไป Sign In อยู่ในตำแหน่งอื่นนะคะซึ่งเวลาที่มีการ Sign In ขึ้นมาก็จะมีการบอกตำแหน่งขึ้นมานั่นแหละเราตั้งสติก่อนนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะกดอนุญาตนะคะเราอ่านให้ดีก่อนนะคะว่าใครเป็นคนไซน์อินบางทีก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวของเราหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นเราเองนะคะอันนี้ทบทวนดูก่อนว่าเราเป็นคนกดลงชื่อเข้าใช้หรือว่ารีเซ็ตรหัสผ่านเองหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่นะคะให้กดไม่อนุญาตหรือว่าโดนอลาวไปเลยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่ามีคนพยายามที่จะเข้ามาใช้ Apple ID ของเราหรือว่าลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ของเราในอุปกรณ์เครื่องอื่นที่เราไม่รู้จักนะคะแนะนำให้ทุกคนไปตรวจสอบว่าเราได้เปิดการเข้าระบบแบบ2ชั้นหรือว่า Two Factor Authentication ไว้หรือเปล่านะคะสำหรับวิธีการเช็คเข้ามาที่แอปการตั้งค่าได้เลยแล้วก็ไปที่ Apple ID ของเราจากนั้นนะคะไปที่เมนูการลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัยหรือว่า Sign In and Securityที่หน้านี้นะคะจะมีเมนูที่ชื่อว่า Two Factor Authentication หรือว่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่า on เนี่ยแปลว่าเราเปิดใช้งานแล้วนะคะให้เราเข้ามาดูว่าเรายืนยันตัวตนได้วิธีไหนอย่างของนุกนี้ก็จะเป็นการยืนยันตัวตนโดยการผูกกับเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่นะคะอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้เปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นจะต้องเข้ามาเปิดด้วยนะและสำหรับคนที่ไม่แน่ใจนะคะว่ารหัสผ่านของเราจะปลอดภัยอยู่หรือเปล่านะนุกนิกแนะนำให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าเขามีรหัสผ่าน Apple ID ของเราเขาก็ยังสามารถเข้าได้อยู่ถูกไหมให้เราเข้ามาที่เมนูเดิมเลยนะคะการลงชื่อเข้าและความปลอดภัยค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเราจะเห็นเมนูคำว่าเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่า Change Password อยู่นะคะที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้านะคะเรากดเข้าไปเลยในหน้านี้นะคะเราจะต้องใส่รหัสใหม่แล้วก็ใส่รหัสยืนยันอีก1ครั้งนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID แบบง่ายๆจากเครื่องของเราเลยถ้าเกิดว่าใครเจอเคสที่เหมือนกับตำรวจสอบสวนกลางรายงานในหน้าเฟซของเขานะคะก็ให้สันนิษฐานว่าตอนนี้มีคนรู้รหัสผ่าน Apple ID เราแล้วให้รีบเปิดการยืนยันตัวตน2ชั้นแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วค่ะและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนที่ใช้งาน iPhone ได้ดูกันด้วยนะคะจะได้ไม่โดนหลอกแล้วก็ข้อมูลสำคัญยังปลอดภัยอยู่ครบค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ